good ingredients, sharp knives, and time. Here in this restaurant, they have a stew which has been cooking for, well, a really, 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 really long time. ขอต้อนรับสู่ร้านวัฒนาพาณิชย์ครับผมชื่อณัฐพงศ์ กวีนันทวงศ์ครับ This isn't your normal Bangkok bistro. They have been serving the same beef stew for nearly 5 decades. No, not the same recipe, literally the same soup. Same giant pan, same broth, same soup. เนื้อตุ๋นสาเหตุที่เนื้อตุ๋นของเราเป็นที่นิยมในกรุงเทพนะครับเพราะว่าเนื้อตุ๋นของเราเนี่ยจะตุ๋นอยู่ในน้ำซุปที่เราเก็บไว้มาทั้งหมด45 ปีแล้วครับทำให้มีความหอมความระซึมเข้าไปในเนื้อมากกว่าปกติครับสำหรับความยาวนานของน้ำซุปของเรานะครับเราเก็บมาทั้งหมด45 ปีครับผมทุกวันเราจะไม่ได้ทิ้งน้ำซุปเลยเราจะเก็บไว้เป็นสำหรับทำวันพรุ่งนี้ต่อไปครับ Using an ancient cooking method known in some cultures as hunter's stew, this award-winning broth becomes tastier the longer you cook it.ส่วนประกอบที่เราใช้ในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเรานะครับเราก็จะมีทั้งเนื้อตุ๋นเนื้อสดลูกชิ้นแล้วก็ประกอบด้วยเครื่องในพวกเอ็นครับกระเพาะไส้ตับหัวใจผ้าคีริ้วครับผมแต่ว่าหัวใจสำคัญที่สุดคือน้ำซุปของเราครับที่เพื่อจะต้องเอาส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมาตุ๋นในน้ำซุปนี้ครับเพื่อนำมาใช้ครับ Now you might be asking what's that ring around the panWell, that is 45 years of broth spillover. Think of it as a tradition. ทุกวันนี้ร้านวัฒนาพาณิชย์ก็เป็นธุรกิจของครอบครัวครับผมหน้าที่อย่างเช่นของคุณแม่เขาก็จะเป็นเชฟเป็นคนทำอาหารอยู่ตอนเช้าครับแล้วก็จะมีผมมารับช่วงต่อตอนบ่ายถึงตอนเย็นครับแล้วก็จะมีภรรยาที่จะคอยดูแลส่วนประกอบทุกอย่างในร้านครับส่วนตัวผมเองเป็นรุ่นที่3ตัวผมก็มีลูกเหมือนกันก็หวังว่าลูกทั้ง3คนจะมาช่วยกันดูแลเป็นรุ่นที่4ต่อไปครับผม And now the most important part, the taste.